มาทำความรู้จักกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาองค์การมหาชนพ.ศ.เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาคืออะไรเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาประกอบไปด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ซอฟต์แวร์สื่อและนวัตกรรมการศึกษาและบริการอื่นใดทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาสามารถพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างไร 1. วางระบบและกลไกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 3. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 4. จัดทำมาตรฐานตรวจสอบและกลั่นกรองสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 5. ให้บริการระบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานต่างๆ 6. จัดทำระบบศูนย์กลางข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของประเทศ 7. สนับสนุนการให้บริการสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 8. ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลของทุกหน่วยงาน 9. ป้องกันรับมือและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ผู้เรียนจะได้ประโยชน์อย่างไรสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาของผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อและนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยด้วยข้อมูลงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดอะไรประการแรกกำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาหรือสทพศเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบและกลไกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพประการที่2หน่วยงานมีสถานะเป็นองค์การมหาชนดำเนินงานด้วยกลไกของคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาประการที่3สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา